ประชุมแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีท่านมีความเรามีกฎหมายในการดูแลผู้ครองผู้ใช้แรงงานที่เราจะทำวิธีการที่จะนำไปใช้อย่างไรซึ่งวันนี้ผมเย็นนี้ผมจะสรุปนำเสนอไปที่กระทรวงคงจะไม่ใช้วิธีการที่ออกมาแล้วบังคับใช้หมายออกมาแล้วเราต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎกระทรวงที่ออกมาในบางครั้งยังมีข้อบกพร่องที่เราได้หรือมีแนวทางออกอย่างไรนะครับอะไรนะครับก็อยากจะขอความเห็นจากทุกท่านปอดคอของงานนะครับเราเข้ามาในครั้งแรกศูนย์สารแรงงานประมงแก่ท่านได้พอสมควรนะครับแต่ถามว่าในส่วนของการจัดการครับก็ไปเยี่ยมน้องๆเขานะครับทราบว่าไม่มีปัญหาของแรงงาน